ฮอตไฟลุกชามแท็กทีมสารตนันซีดีเอ็มยูทีระเบิดเวทีชิงมงมิดยูนิเวิร์สไทยแลนด์นนทบุรี2023ชามโอสถานนท์มิดไทยแลนด์ยูนิเวิร์สปี2006และคุณไอสารตนันผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดการประกวดมิดยูนิเวิร์สไทยแลนด์จังหวัดนนทบุรีประจำปี2023จัดงานแถลงข่าวมิดยูนิเวิร์สไทยแลนด์นนทบุรี2023พร้อมเปิดตัวสู่การเป็นซิตี้ไดเรคเตอร์ MUT นนทบุรีอย่างเป็นทางการภายใต้คอนเซปต์ The Power of Charm พลังแห่งเสน่ห์ของผู้หญิงที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงโลกเดินหน้าเปิดประตูนนทบุรีสู่สายตาชาวไทยและชาวโลกเพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์และวัฒนธรรมอันงดงามผ่านเวทีการประกวดที่ยิ่งใหญ่พร้อมชูแฮชแท็กจักรวาลนนทบุรีเฟ้นหาผู้หญิงที่ทรงพลังที่พร้อมจะเป็นตัวแทนชาวนนทบุรีไปคว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2023ซึ่งได้จัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันที่29พฤษภาคม2566ณบริเวณด้านหน้า MCC Hall ชั้น4 The Mallไลฟ์สโตร์งามวงวานโดยมีไฮไลท์พิเศษท็อป6มิดยูนิเวิร์ส2026น้ำตาลชลิตามิดยูนิเวิร์สไทยแลนด์2026มาร่วมปลุกพลังจักรวาลแชร์ประสบการณ์การประกวดระดับโลกสำหรับการเฟ้นหามิดยูนิเวิร์สไทยแลนด์จังหวัดนนทบุรีประจำปี2023ผู้เข้าประกวดทั้ง20ท่านจะต้องผ่านเกณฑ์การเทรนและการคัดเลือกโดยเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติในหลากหลายอาชีพอาทิขู่ปิงวชิรวิทย์โค้ชนางงามชื่อดังชินโชติถาปบุตรผู้จัดการศิลปินดาราชื่อดังและเหล่ากรรมการตัวจี๊ดคนดังในทุกวงการรวมด้วยผู้สนับสนุนใจดีที่จะมาร่วมเฟ้นหาสาวงามตัวแทนชาวนนทบุรีไปขวามงกันอีกครับค้างค่ะค่ะก็เป็นอีกบทบาทใหม่ในชีวิตของชามนะคะที่ได้เป็น City Director ของ Miss Universe Thailand นนทบุรีค่ะก็จากการที่เป็นนางงามได้ประกวดนางงามแล้วก็ได้ไปเวที Miss Universe ในวันนี้ก็ได้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งในการเป็นเจ้าของเวทีระดับจังหวัดนะคะเป็นเวทีของตัวเองก็รู้สึกดีใจมากแล้วในการที่เป็นซีดีเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือสปอนเซอร์นะคะและในวันนี้นะคะชามก็ยืนอยู่กับเมนสปอนเซอร์ของเวที Miss Universe Thailand จังหวัดนนทบุรีค่ะสวัสดีค่ะก็แม่ปูนะคะวันนี้มาเป็นตัวแทนที่น่ารักของค่ะจะเป็นตอนที่เราเก็บตัวก็จะมีการนั่งสมาธิด้วยนะคะก็จะพาไปที่คุณหน้าทองนะคะดีค่ะไปด้วยค่ะคุณพี่ต่อได้เลยค่ะหน่อยค่ะเป็นตัวแทนของเอียงโพนะคะโลชั่นตัวขาวโลชั่นกันแดดตัวขาวค่ะที่ทางงานต้องจะเป็นต้องใช้แบบก่อนขึ้นเวทีจะได้สวยจริงนะคะใช่ไม่ว่ากิจกรรมไหนก็ก่อนออกแดดได้มาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเวทีนี้รู้สึกไงบ้างคะชอบในความรักงานอยู่แล้วชอบเป็นน้องชามอยู่แล้วค่ะชอบในความสวยความงามนะคะก็อยากจะผลักดันให้คนอื่นสวยกับเราด้วยนะคะอาแบงคินที่อาแบงคินิกร็อกเตอร์บีคลินิกครับเป็นหมอบีแล้วก็คอร์ลบีพลัสนะฮะก็ช่วยเรื่องเกี่ยวกับลดบวมหลังจากการทำศัลยกรรมนะครับผมอย่างนี้ทางแบรนด์ของเราค่ะจะมีการเป็นพาร์ทเนอร์ในเรื่องของเอาน้องๆนางงามเนี่ยมาทำสวยที่คลินิกอย่างไรบ้างคะก็ในช่วงที่เขาประกวดกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการบำรุงผิวหรือว่ามีสิ่งไหนที่ทางกองประกวดอยากจะให้น้องๆมาช่วยกันให้ผมเสกความงามให้มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้ตัดสินได้ง่ายขึ้นแล้วก็ให้ความสวยเนี่ยเปล่งประกายขึ้นมาอีกเนี่ยก็สามารถมาที่คลินิกได้เลยครับผมจริงๆตอนตัดสินใจแล้วก็รู้ว่าซีดีสวยขนาดนี้ก็คือตัดสินใจเลยใช่ไหมคะจริงๆเป็นผมทำอยู่กับความงามก็คือเป็นเบื้องหลังของความงามของผู้หญิงอยู่แล้วนะครับแต่พอมีโอกาสที่จะได้ผลักดันทำให้ความงามนั้นเนี่ยได้มีแบบพุ่งสู่จักรวาลเหมือนที่คอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยผมก็เลยยินดีมากเลยครับที่จะได้เป็นหนึ่งในส่วนร่วมของครั้งนี้เลยครับค่ะคุณพี่แบรนด์ฟาบิโอคะวันนี้ได้มาร่วมกับเวที MVP นนทบุรีรู้สึกอย่างไรบ้างคะครับก็รู้สึกประทับใจครับเพราะว่าตั้งแต่เห็นซีดีเนาะก็แบรนด์ของเราเป็นแบรนด์เกี่ยวกับความงามอยู่แล้วครับเรื่องของครีมทั้งเรื่องของฝ้ากระดิ้วรอยจุดดำๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็คิดว่าส่วนนี้จะช่วยสนับสนุนของนางงามครับน้องๆนางงามนะเพื่อให้ก้าวสู่เวทีใหญ่ได้เงี้ยครับก็พร้อมสนับสนุนทุกทางครับผมดีคุณท่านค่ะแบรนด์ PSG Jewelry นะคะเป็นแบรนด์เค
ครื่องประดับนะคะแล้วก็ด้วยเวทีนางงามเองนะคะก็ขาดไม่ได้นะคะกับของสวยๆอย่างงามนี้ค่ะยินดีมากๆค่ะค่ะก็นอกจากที่ชันจะขนจักรวาลมาไว้ที่นนทบุรีนะคะก็คือการเชิญรุ่นพี่ Miss Universe Thailand มาหลายๆท่านนะคะมาร่วมงานกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในงานแถลงข่าวมีพี่น้ำตาลชิตานะคะแล้วก็ในรอบห้องดำรอบอินเทอร์วิวต่างๆก็จะมีรุ่นพี่มาอีกหลายท่านรวมไปถึงวันงานจริงนะคะก็จะมีแบบคณะกรรมการจะเป็นรุ่นพี่นางงามด้วยนะคะก็จะเอาจักรวาลมาไว้ที่นี่นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีความพิเศษอีกที่จะอิงกับเทคโนโลยีนะคะแต่ว่าทางทีมขอบอกว่าให้อุบไว้ก่อนคุณบอกทุกอย่างนะคะแต่ก็จะอลังการแน่นอนอย่างเวทีเราค่ะค้นหาสาวงามแบบไหนคะสิ่งนางงามที่เราอยากได้อะค่ะนางงามที่อยากได้นะคะก็คือนางงามที่ไม่ใช่มีแค่ความสวยอย่างเดียวค่ะแต่อยากจะให้มีองค์ประกอบอื่นๆที่พร้อมจะเป็นตัวแทนของจังหวัดนนทบุรีไปประกวดเวที Miss Universe Thailand ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสามารถอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางทักษะทางด้านกีฬาหรือดนตรีหรือว่าภาษาเนี่ยค่ะมันจะทำให้คนเราสวยขึ้นไปอีกได้ค่ะอาจอยากให้ชามฝากเชิญชวนให้สาวงามที่มีความมั่นใจแล้วก็มีสิ่งที่เรามองหาให้มาสมัครในเวทีของเราเลยค่ะค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะน้องๆสาวงามหรือว่าคนที่อยากจะลองประกวดดูนะคะมาสมัครที่เวที Miss Universe Thailand นนทบุรีนะคะเพราะว่าสำหรับตัวชามเองเนี่ยเคยเป็นนางงามมาก่อนเราก็จะทราบว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงตื่นเต้นยังไงพร้อมที่จะให้น้องๆมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะคะแล้วก็พร้อมที่จะแชร์ประสบการณ์ต่างๆที่พี่เคยได้สะสมมาใน17ปีที่ผ่านมานะคะแล้วเราก็จะไปด้วยกันนะคะในเวที Miss Universe Thailand โอเคค่ะยังสมัครได้อยู่นะคะเพราะพี่ๆคะชามขอนอกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งได้ไหมคะชามเปลี่ยนชื่อในบัตรประชาชนแล้วนะคะถ้าลงข่าวชามรบกวนเขียนว่าชามโอสถานนท์นะคะไม่มีไอวอรินแล้วค่ะชามโอสถานนท์เหมือนตอนที่ชามประกวดเลยค่ะชื่อในการประกวดโอเคขอบคุณนะคะบอกว่าท็อป20ได้ 5,000 ด้วยอ๋อใช่ท็อป20ค่ะได้ 5,000 ด้วยใช่ค่ะท็อป10ได้1ขอบคุณค่ะ